คนลุก GWM กล้าเปิดตัวรถ4รุ่นขายไทยปีนี้เอาฮาวาวเอชโชและออร่ากู๊ดแคทมาขายไทยด้วยวันนี้ Great Wall Motor ได้เปิดตัวคอร์เปอเรทแบรนด์ยังเป็นทางการในไทยแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยก็คือ GWM ประกาศเลยว่าใช้กลยุทธ์ Mission 9 in 3เปิดตัวรถใหม่9รุ่นรวดภายใน3ปีนับต่อจากนี้ไปโดยรถยนต์แต่ละรุ่นจะเป็นการนำความคิดเห็นความต้องการของลูกค้าในแต่ละภูมิภาคของเมืองไทยมาประมวลผลกันรถที่จะจำหน่ายในไทยประกอบไปด้วย4ซับแบรนด์ได้แก่ Hawao, Aura, Power และ Way นั่นก็ทำให้พวกเขาตัดสินใจเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในไทย4รุ่นรวดภายในปีนี้ปี2021จาก2แบรนด์หลักนี้ได้แก่แบรนด์ Hawao 2คันและ Aura รถไฟฟ้า2คันรถยนต์2รุ่นที่เผยชื่อและหน้าตาไปแล้วในงานแถลงข่าวก็คือ Hawao Eshok และ Aura Good Cat ส่วนอีก2รุ่นนั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อและภาพแต่เมื่อดูจากภาพในคลิปการเปิดตัวมั่นใจแล้วว่าจะต้องเป็น Hawao First Love และ Aura R1 รถไฟฟ้าขนาดเล็กที่เป็นกระแสแรงมากในโลกอินเทอร์เน็ตเมืองไทยผู้บริหาร Great Wall Motor เผยว่า Hawao Eshok เป็น SUV ยอดนิยมที่ขายดีมากในจีนมียอดขายสะสมมากกว่า5ล้านคันนับตั้งแต่เปิดตัวแบรนด์ Eshok เป็นรถพร้อมด้วยนวัตกรรมที่เขาอ้างว่ามีดีไซน์ที่โดดเด่นส่วน Aura Good Cat รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกที่จำหน่ายในเมืองไทยได้รับกระแสตอบรับดีมากๆทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์เป็นรถสร้างมาตรฐานใหม่ด้านคุณค่าเทคโนโลยีดีไซน์รีโทรฟิวเจอริสติกพร้อมขายไทยปีนี้เช่นกันส่วนรถยนต์ในเครือ Great Wall Motor รุ่นแรกจะเปิดตัวเมื่อไหร่นั้นก็เตรียมพร้อมกันได้ในช่วงเดือนมีนาคมนี้กับ Hawao Eshok รถที่ทุกคนชาวไทยจะต้องลุ้นราคากันว่ามันจะราคาถูกหรือแพงกันแน่กลยุทธ์ของ Great Wall Motor ที่เปิดเผยมานั้นถือเป็นเกมการตลาดที่น่าตื่นเต้นพอสมควรเพราะแทบไม่ค่อยมีผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์แมสรายใดกล้าเปิดตัวรถรุ่นใหม่ All New Sing 4รุ่นรวดในไทยปีนี้พร้อมกันแต่นั่นก็ทำให้น่าสงสัยไม่ใช่น้อยเลยว่าแล้วทางบริษัทจะแบ่งงบทำตลาดกันยังไงกันแน่ดูจากเป้าหมายของการเปิดตัวคอร์เปอเรทแบรนด์ในวันนี้ก็ชัดเจนเลยว่า GWM ต้องการเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดรถแบตเตอรี่ EV พอสมควรเพราะไม่งั้นคงไม่กล้านำเข้าออร่ามารุกตลาดเมืองไทยพร้อมกัน2รุ่นรวดในปีนี้พร้อมกันและทั้ง2รุ่นนี้ถือว่าอาจจะทำราคาได้ไม่ถึง1ล้านบาทกันสิด้วยเมื่อเทียบจากราคาในจีนส่วนรายละเอียดของตัวรถนั้นกลับไม่มีการบอกข้อมูลอะไรเลยแม้กระทั่งราคาจำหน่ายหรือเน็ตเวิร์กที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้อย่างว่าล่ะครับทางบริษัทคงต้องการให้คนไปลุ้นกันตอนเปิดตัวรถคันจริงอีกทีสิ่งที่ทุกคนลุ้นมากที่สุดก็คือแล้วเจ้า Hawao Eshok รถยนต์แห่งความหวังของแบรนด์นั้นจะตั้งราคาเท่าไหร่กันแน่ถ้าหากกลับไปดูตลาดจีนจะพบว่าถึงแม้บอดี้ไซส์ของ Hawao Eshok จะใหญ่กว่า MG HH เมื่อเทียบกับขนาดตัวถังด้วยกันแต่ราคาจำหน่ายในจีนบอกไว้เลยว่าพอๆกันแถม Hawao Eshok แอบแพงกว่า MG ด้วยซ้ำดังนั้นเรนราคาที่คนไทยคาดหวังอาจจะต้องอยู่ในช่วง 800,000 บาทจนถึง 1,500,000 บาทบวกลบก็คงประมาณไม่เกินนี้น่าจะพอขายได้อยู่นะครับสำหรับความโดดเด่นของ Hawao Eshok ที่ได้เปรียบกว่า MG HH ก็คือนอกจากขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่าอย่างชัดเจนแล้วมันก็มีโวลุ่มของภายในห้องโดยสารที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่จะเสียเปรียบ MG HH ตรงที่ความหรูหราของภายในห้องโดยสารที่ได้กว่าแบบชัดเจนแต่ก็ยังนับว่าภายในของ Hawao Eshok ก็ยังมีความสวยงามอินเตอร์อยู่ดีเช่นกันครับส่วนระบบอื่นที่น่าสนใจของ Hawao Eshok ก็ได้แก่ระบบขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติ Level 2ที่ทาง Hawao อ้างว่าติดตั้งชิปอัจฉริยะ Mobile IQ4 รองรับการทำงานอันสมบูรณ์แบบประกอบไปด้วย Adaptive Cruise Control Intelligent Cruise ControlTraffic Jam Assist รวมดาว3ระบบเพื่อการขับเคลื่อนอัจฉริยะทั้งในยามรถติดและเดินทางไกลนั่นเองครับไฮไลท์เด่นของงานนี้ก็คือ Aura Good Cat
หรือยนต์ไฟฟ้า EV ที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่ามันมาในลักษณะของดีไซน์ Retro Futuristic ที่แตกต่างจากรถ EV ที่จำหน่ายในไทยทั่วไปราคาจำหน่ายในจีนถือว่าถูกกว่า MG EP เล็กน้อยประมาณหนึ่งแต่ที่ลุ้นกันอย่างหนึ่งก็คือราคาจำหน่ายในไทยเพราะด้วยความที่มันเป็นแบรนด์ใหม่ซิ่งๆราคาของเจ้าเหมียวคันนี้ไม่ควรจะทำราคาทะลุเกิน 9.8 แสนบาทเป็นอันขาดเพราะถึงแม้ว่าจะมีฟังก์ชันดีกว่า MG EP ดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเอาให้ราคาสวยๆเนี่ยควรจะราคา 7-8 แสนบาทความโดดเด่นของ Aura Good Cat ก็คือมันติดตั้งขุมพลังมอเตอร์ไฟให้กำลัง140แรงม้าแรงบิด210นิวตันเมตรณจุดนี้ก็ถือว่าด้อยกว่า MG ZSEV ด้านพละกำลังของตัวเลขแต่ถ้ามาวัดกันด้วยของขนาดน้ำหนักตัวถังเนี่ยก็นับว่าน่าจะถัวเฉลี่ยกันด้านสมรรถนะกันคงไม่มีใครแพ้ขาดหรือชนะขาดขนาดนั้นสมรรถนะการขับขี่เขาเคลมว่าอัตราเร่ง0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ 3.8 วินาทีคาดว่านะฮะ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คงจะดีเยี่ยมพอสมควรเลย Aura Good Cat สามารถทำความเร็วสูงสุดได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนใครที่ยังลุ้นการมาของรถกระบะ Power และรถ SUV หรูอย่างเวที่คนไทยสนใจสุดๆก็คือเวทแทง SUV ถึกแต่ว่าดีไซน์ภายในหรูอย่างกับเบนซ์เลยอาจจะต้องรอการภายใน 2-3 ปีข้างหน้าตามแผน Mission 9 Intrigue เปิดตัวรถรุ่นใหม่9รุ่นภายใน3ปีนี้นะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Guy ขอบพระคุณอย่างสูงครับ